ทุกคนเห็นอะไรไหมจ๊ะที่ม้วนใบตองนะคะเข้าไปแบบนี้นะคะก็คือแถวบ้านแม่เข็มพรจะเรียกว่ากูรูนะคะหรือเรียกอีกอย่างว่ารถด่วนนะคะน้องนะคะก็จะชอบมาทําอยู่ในต้นกล้วยน้ำว้านะคะเห็นไหมคะอยู่ตรงนู้นนะคะก็มีอีกนะคะน้องก็จะค่อยๆม้วน มวนใบตองนะคะเข้ามานะคะแล้วก็ตัวน้องก็จะอยู่ทางด้านในนะคะต้นกล้วยนะคะที่เห็นอยู่ต้นนี้นะคะจะเป็นกล้วยน้ำว้านะคะแต่น้องนะคะจะไม่ทาจะไม่ไปอยู่เนาะจะไม่ไปอยู่ในต้นกล้วยที่เป็นกล้วยหอมนะคะไม่แน่ใจเหมือนกันว่ากลิ่นของใบตองนะะ่าจะไม่เหมือนกันนะคะเห็นไหมคะอีกต้นถัดไปนะคะสองต้นที่ใบสวยๆนะคะก็จะเป็น ต้นกล้วยต้นน้ําหอมนะคะต้นกล้วยหอมเนาะแต่ว่าน้องไม่ชอบนะคะน้องก็จะมาอยู่ในต้นนี้ก็จะมีอยู่หนึ่งร่างแล้วก็สองร่างแต่พอต้นสวยๆแบบนี้นะคะน้องไม่ไม่ไปไม่ไปอยู่เลยนะคะแต่ว่าเขมพรลองถามพ่อปู่ดูนะคะพ่อปู่บอกว่าน่าจะเป็นที่กลิ่นของใบตองด้วยนะคะ กลิ่นของกล้วยน้ำหอมน่าจะเป็นหมิ่นเขียวนะคะแต่ว่าของกล้วยน้ำว้าน่าจะหอมนะคะใบใบนะคะน้องก็เลยชอบอยู่แต่กล้วยน้ำวา้านะคะเดี๋ยวจะแพนมาอยู่แต่กล้วยน้ำว้านี่ใบไม่สวยต้นไม่สวยเหมือนกล้วยน้ำหอมนะคะแต่ว่าน้องนะคะชอบมาอยู่นะคะ อ่านะคะทุกคนวันนี้ก็จะพาทุกคนนะคะชมแค่นี้นะคะขอบคุณทุกคนจ้าที่มารับชมนะคะคลิปเข็มพรจนจบจ้าไว้เจอกันในคลิปหน้านะคะบายบายทุกคนจ้า